สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ขออนุญาตรีวิวเองโดยที่ไม่มีน้องแฟนซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมไอน้ำที่คุณแม่ขายในราคา250 บาทอันนี้คุณแม่ส่งฟรีในเมืองเลยนะคะพิษโลกนะถ้าใครอยากได้อินบ็อกซ์มาหาคุณแม่ได้หรือว่าอันนี้หน้ากล่องค่ะตัวขนาดนี้เย็นได้ไงเดี๋ยวคุณแม่จะเทนให้ดูทีนี้ก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีมากนะคะมีสีเขียวชมพูเข้มชมพูอ่อนฟ้าส้มและสีม่วงนะคะนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ตัวโชว์ส่วนด้านข้างอีกมุมนึงเป็นวิธีใช้ค่ะเปิดออกมาก็จะมีตะแกรงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเจลน้ำหอมให้เจลน้ำหอมไว้ให้ทำอะไรให้เวลาเราเติมน้ำเย็นไปมันก็จะหอมนั่นเองหอมมาจากไอลมเย็นทีนี้วิธีการเปิดเครื่องมันก็จะใช้ถ่าน AA 3ก้อนหรือว่าใช้สาย USB เสียบกับอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้หรือว่าเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ไว้เล่นหน้าคอมหรือว่าตัวนี้ค่ะ power bank ไฟดับเราก็ยังเย็นได้เนาะแม่จะเปิดให้ดูแล้วกันนี่ค่ะนี่นะคะจะบอกว่าทำไมมันตัวเล็กราคา250ค่ะเครื่องตัวใหญ่มัน 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทแล้วเย็นได้ไงคุณแม่จะมาเทสให้ดูเนาะนี่วันนี้คุณแม่เลือกเทสสีม่วงนะคะทีนี้บานปรับอันนี้มันมี2บานใช่ไหมคะคุณแม่จะปรับให้ดูนี่ขึ้นลงได้แหงนเงยได้นะคะปรับคนละฝั่งก็ได้ฝั่งนี้ยังต่ำอยู่ฝั่งนี้ยังเงยหรือว่าจะปรับขึ้นตามที่เรานั่งเลยอันนี้สูงสุดเนาะนี่หรือว่าจะปรับปานกลางแล้วแต่เราเลยทีนี้ปุ๊บคุณแม่จะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรนี่ค่ะมีตะแกรงเหมือนที่เขาบอกในตะแกรงมีอะไรคะทำไมถึงต้องมีตะแกรงให้เพราะว่าเวลาใส่น้ำแข็งกันน้ำกระฉอกกันน้ำแข็งหกเนาะช่วยได้นิดนึงนะคะนี่ตะแกรงหรือว่าถ้าอยู่บ้านไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะคุณแม่ว่ามันเกะกะไปนิดนึงทีนี้มีอะไรมาให้บ้างสาย USB ค่ะความยาว1 เมตรนะคะเจลน้ำหอมค่ะอันนี้มีหลายสีมากเลยถุงนี้น่าจะหอมมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมาเทสให้ดูกันทำยังไงคะพัดลมไอเย็นคุณแม่จะเทสแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำก่อนเนาะว่าเย็นไหมนี่นะคะคุณแม่ใส่ตะแกรงเปล่าๆไปก่อนปิดฝาไว้วันนี้คุณแม่ขอใช้ power bank เทสแทนนะคะเสียบปลั๊กก่อนนี่ค่ะมีรูที่ก้นนะคะเห็นไหมคะรูนี้เสียบปลั๊ก USB ส่วนฐานนี่ค่ะไม่ต้องใช้ดอทอะไรเลย3ก้อนเวลาไฟดับช่วยได้มากหรือว่าอยู่นอกสถานที่รับรองว่าคุณแม่ที่มีลูกน้อยถูกใจอันนี้แน่นอนไม่เป็นอันตรายค่ะเสียบปลั๊กค่ะเปิด power bank ก่อนนะคะทีนี้ปุ๊บเปิดเครื่องเลยค่ะบอกว่าถุงเจลน้ำหอมปิวเห็นไหมคะปิวไม่รู้จะเทสยังไงเอาเป็นว่าไม่ใส่น้ำก็เย็นมากประมาณ1 ฟุต2 ฟุตเงี้ยค่ะเรายังได้รับความเย็นอยู่เนาะดูผมคุณแม่ปิวเห็นไหมคะความแรงมันก็จะมีอันนี้คือคุณแม่ไม่ได้ใส่น้ำเนาะคุณแม่เทสแบบแห้งๆก่อนดูผมคุณแม่ปิวเย็นค่ะเย็นชื่นใจแน่นอนยิ่งเวลาไฟดับรับรองทีนี้ปุ๊บปิดค่ะพัดลมไอเย็นจะเย็นขึ้นได้ไงถ้าใครซื้อคุณแม่ไปนะนี่ค่ะเจลค่ะเติมลงไปเลยเทลงไปนะคะ
ใส่น้ำค่ะค่ะใส่น้ำเล็กนิดนึงถ้าใช้ในรถช่วยแอร์ได้ค่ะแต่ว่าในรถคุณแม่แนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำน้ำค่ะคุณแม่เลือกเติมน้ำเย็นนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่มีน้ำแข็งก้อนเล็กเนาะเติมไปไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวหกคุณแม่เติมครึ่งนึงก็พอนี่คุณแม่เติมครึ่งนึงโอเคเติมลงไปถ้าเติมน้ำแล้วคุณแม่อนุญาตปิดฝานิดนึงเนาะมีสองแง่งเอาแง่งด้านนี้ใส่ด้านหน้าไปกดค่ะใส่ลิ้นชักได้เปิดเครื่องค่ะแม่ลืมเปิด power bank นี่ความเย็นมันต่างกันนิดนึงนะคะมันจะเป็นไอเย็นออกมาคุณแม่ว่ามันชื่นใจมากเลยสำหรับอากาศอันนี้คุณแม่ไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เทสเลยเนาะคุณแม่ใช้พัดลมแค่ตัวนี้เทสเดี๋ยวคุณแม่ปรับองศาเย็นมากเวลาอ่านหนังสือโอ้ยคุณแม่ว่ามันช่วยได้มากเลยอ่ะอ่านหนังสือหน้าพัดลมตัวนี้ดีกว่าเปิดพัดลมแล้วก็หนังสือปลิวนะคะอันนี้สำหรับคนอ่านหนังสือเหมือนคุณแม่เนาะถ้าเปิดพัดลมแล้วหนังสือมันก็จะปลิวกระจายแต่ว่าถ้าใช้เครื่องตัวนี้ปุ๊บนี่ไม่ปลิวไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเราเย็นชื่นใจมากเลยนะคะอันนี้ใครมีลูกน้อยอากาศร้อนๆอย่างนี้ช่วยได้เลยเนาะไปเปิดให้ลูกน้อยหลับสบายไอเย็นจริงๆอ่ะชื่นใจมากเลยทีนี้ด้านข้างสองฝั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบทึบฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งโชว์การทำงานของใบพัดค่ะนี่เห็นไหมใบพัดก็จะหมุน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 ตัวทำความเย็นของเราเย็นได้ค่ะโอเคนี่วันนี้คุณแม่ใช้กับ power bank นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาเทสให้ดูใหม่ว่าวันหลังคุณแม่จะมาเทสกับถ่านให้ดูเนาะกับถ่านให้ดูแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กไฟว่ามันใช้ได้จริงไหมถ้าใครอยากซื้อคุณแม่อินบ็อกซ์มาหาคุณแม่ได้นะคะช่วยได้จริงๆสำหรับวันนี้คุณแม่ลาไปก่อนเนาะขอปิดเครื่องก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ